สวัสดีครับนักศึกษาทุกคนผมอาจารย์พักพรผงทองวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยที่15ต่อจากครั้งที่แล้วในเรื่องของแนวทางการลดต้นทุนคังสินค้านะครับเรามาดูบทบาทหน้าที่ของคังสินค้าใน,นบบระบบโลจิสติกส์กับซัลายเชนคังสินค้าเนี่ยถ้าเรามาดูเราจะมีเรื่องของสูง,งจ่าสินค้าที่เป็นสูง,งจ่าสินค้าหลักในนี้นจะมีเรื่องของคังสินค้าวัตถุด,ดิบคังสินค้าวัตถุด,ดิบกับสูง,งจ่าสินค้าเนี่ยแตกต่างกันยังไง คลังสินค้าหรือสูงจัดสินค้าเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันเหมือนกันเพียงแต่รูปแบบการบริหารที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยสูงจัดสินค้าคือสูงจัดสินค้าที่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดเป็นหมื่นชนิดแล้วกระจายไปสู่ร้านค้าปลีกร้านค้าย่อยต่างๆก็คือเก็บสินค้าไว้แค่ชั่วคราวอาจจะเป็น10วัน15วันหรือ1วันแล้วแต่รูปแบบการบริหารจัดการเช่นสูงจัดสินค้าของเทสโก้โลตัสบากน้อยสูงจัดสินค้าของเซเว่นสูงจากสินค้าของบิ๊กซี นะครับส่วนคลังสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนอกหลักนั้นคลังสินค้าที่เป็นวัตถุดิบหรือผู้ผลิตวัตถุดิบหรือผู้ผลิตสินค้าสินเป็นรูปอะไรก็ตามเนี่ยยังมีคลังย่อยคลังลูกสำหรับเก็บวัตถุดิบที่นําเข้าจากต่างประเทศเช่นวัตถุดิบที่มาจากยุโรปอเมริกาเก็บไว้ชั่วคราวแล้วก็เอามาแปลรูปเป็นวัตถุดิบเป็นสินค้าสิเด็จรูปแล้วก็นําส่งไปที่สูน์จากสินค้าแลกกระจายไปที่ค้าส่งและผูกค้าปลีกดังนั้นสูงจากสินค้าคลังสินค้าเนี่ย เป็นหน้าที่หลกักหรือเป็นกระบวนการหลกัหลกๆของกระบวนการระบบซัพพลายเชนและเป็นจุดเชื่อมต่อของการทํางานในหลากหลายรูปแบบและส่วนใหญ่แล้วการทํางานในการปฏิบัติการในคลังสินค้าเนี่ยจะประกอบด้วยหน้าที่หรือคนที่ทํางานในด้านคลังสินค้านี่ค่อนข้างเยอะและก็มีต้นทุนในการบริหารจัดการค่อนข้างเยอะด้วยเช่นค่าเช่าพื้นที่การลงทุนเรื่องอาคารสถานที่ค่ารอปรพค่าเครื่องจกักรค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปากล้องวงจรปิด นะครับแล้วก็ยังมีค่าวัสดออุในการขนถ่ายสินค้าในคลังสินค้าอีกนอกจากนักสู์จากสินค้าเองเนี่ยยังเป็นจุดเชื่อมต่อที่กระจายไปสู่ภูมิภาคต่างๆของประเทศไทยนะครับนั่นคือเรื่องของบทบาทของศูนย์จัดสินค้าเป็นที่รวมเก็บของสินค้าทั่ทวไปของประเทศไทยนะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่พื้นฐานของงานในคลังสินค้าที่เป็นต้นทุนหลักๆว่าง,งานปฏิบัติงานในคลังสินค้านี้ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือการรับสินค้าหรือ r e c e i v i n g การรับสินค้าเนี่ยอย่างน้อยสุดในการปฏิบัติงานในคลังสินค้าเนี่ยจะต้องมีตารางการรับของตารางการส่งของมีการแจ้งจากซัพพลายเออร์ล่วงหน้าว่าจะมาส่งของวันไหนเราจะได้มีการวางแผนการจัดเก็บได้ถูกนะคะว่าเช่นวันนี้จะมีรถมาส่ง5คันสินค้ากี่เลทเราจะได้เตรียมพื้นที่สำรองแล้วก็เตรียมคนเตรียมเอกสารรวมทั้งเตรียมในเรื่องของพื้นที่ในการจัดเก็บรวมทั้ง เตรียมในเรื่องของว่าจะส่งสินค้านั้นไปถูกที่ใดนะฮะในเรื่องของการตรวจสอบด้วยมีการตรวจสอบเรื่องของสินค้าเสียหายตรงตามใบออเดอร์ไหมแล้วก็มีการใช้รถฟูลิปตักลงกับโดนรถของสินค้าด้วยนะครับหลังจากเก็บแล้วหน้าที่หลักของคลังสินค้าอีกตัวหนึ่งคือนําไปเก็บหรือว่าพุทเอาไว้ท้าการนําไปเก็บเนี่ยจะไปสอดคล้องกับระบบบริหารจัดก,การคลังสินค้าหรือว่า Warehouse Management System หรือว่า WMS ว่าระบุโลเคชันในการจัดเก็บที่ไหนเช่น กลุ A, B, B, C, ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C เก็บชั้นแหลกกิ้งประเภทอะไรนะฮะแล้วก็มีการยิงบาร์โค้ดมีการมูฟแล้วก็มีการเอาไปเก็บในลักษณะโลเคชันา location, เพื่อที่จะเรียงลำดับหรือเป็นลักษณะไฟ fo โฟแล้วก็บันทึกเลคคอร์ดในระบบว่าสินค้าได้มีการบันทึกและมีการนับสินค้าคงคลังใน,ในการสินค้าแล้วนะครับต่อมากิจกรรมตัวหนึ่งก็คือการเก็บรักษาจริงๆการเก็บรักษาในคลังสินค้าเนี่ย อาจจะมีในลักษณะของสินคา้าที่เป็นห้องเย็นสินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษสินค้าอันตรายหรือว่าสินค้าแห้งสินค้าที่ห้ามอยู่ติดกันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็ต้องเก็บรักษาดูแลเป็นพิเศษแล้วก็มีการล็อกประตูหรือว่ามีการาควบคุมการดูแลหรือกล้องวงจรปิดก,กรณีสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ต้องดูแลเป็นพิเศษเช่นสินค้ามูลค่าสูงสินค้าที่เสี่ยงต่อการที่จะถูกขโมยกระบวนการเก็บรักษาเนี่ยก็ต้องมีการแบ่งแยก ไซส์พาเลตหรือว่าชั้นวางต่างๆนะครับต่อมาหลังจากเก็บรักษาแล้วเนี่ยอาจจะอยู่ที่นโยบายการบริหารสินค้าคลังด้วยว่าคลังหนึ่งๆเนี่ยอาจจะเก็บเป็นลักษณะแบบไหนเก็บ 3, วัน5วัน6วันจากนั้นพอมีลูกค้ามาสั่งของหรือให้ไปส่งของก็จะมีการหยิบหยิบสินค้าหรือว่าออเดอร์พิกกิ้งประการออเดอร์พิกกิ้งเนี่ยอาจจะมีลักษณะหยิบเป็นแบสหรือว่าเป็นคลัง ASRS แบบอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับกระบวนการในคลังสินค้าแล้วก็มีการใช้รถฟกฤตไปตากหรือว่าใช้แค่คนเดินเข้าไปตัดนะฮะสินค้านั้นเป็นออเดอร์ขนัดไหนคือไปหยิบพอหยิสบสร็แล้วก็เอามากองเตรียม shipping a r e เ p ียพ,พรีแกิจกรรมในการเตรียมสินค้าเนี่ยการ packing, l a b e l ลลิ่หรือก็สเตจ g ิ่งเนี่ยหมายถึงว่าสินค้าบางตัวลูกค้าจะต้องให้ติดลาเบ l ด้วย สินค้าบางตัวจะต้องมีการแจกของแถมสินค้าบางตัวจะต้องมีการห่นะรอแพ,พ็กเกจิกงกงกนนกก้งให้กับลูกค้าด้วยเช่น7 e เ e ่ e อิเเนี่ยจะต้องมีการแยกบรรจุภัณฑ์ให้ด้วยนะครับอย่างเช่นเบียร์ก็คือขายแพ็คคู่ขาย3ในการติดลาเบลในการแพ็คเนี่ยก็คือผู้ค้าปลีกผู้ค้าส่งกำหนดให้ทางลูกค้าเป็นคนแพ็คให้แล้วก็ส่งมาให้กับลูกค้าซึ่งจะทําให้การทํางานของกระบวนการขายสินค้าเพิ่มเพิ่มงานขึ้นมาเรื่อยนะครับแล้วก็ทําให้สินค้าบางตัวเนี่ยก็คือต้องเอามาเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ก่อนที่จะส่งไปหาลูกค้านะครับแล้วก็เอาพักรอไว้การพักรอไว้มี2กรณีคือ1เอามาแพ็คแล้วก็ส่งออกเลยกับ1เอามาแพ็คและรอส่งออกช่วงระหว่างตี1ห,หรือตีสหรือช่วงที่เวลาที่รถรถไม่ติดเพราะส่วนใหญ่แล้วสวงจะสินค้าเนี่ยจะส่งสินค้าท่วกลางคืนนะเพราะว่ารถขนาดใหญ่มักจะเป็นเทเลอร์ รถ10ล้อรหรือว่ารถพ่วงเนี่ยไม่สามารถยิ่งระหว่างวันได้เพราะาติดเรื่องของเวลานะครับก็งานส่งจาสินค้าส่วนใหญ่เนี่ยก็คือมีการส่งสินค้าช่วงกลางคืนก็คือประมาณทั้ง4ี่ทุ่มถึงตีห้านะครับเพราะนั้นเนี่ยสินค้าอาจจะมีการเตรียมไวยย้ตั้งแต่ช่วงระหว่างวันก็คือตั้งแต่8ปดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นพอช่วงคว่ำค่ปุ๊บพนักง,งานหยิบก็จะตักขึ้นรถบรรทุกแล้วก็ส่งสินค้าได้เลยนะครับกิจกรรมต่อมาคือส่งส่งชิปปิ้งส่งเนี่ยมันก็จะไปสัมพันธ์กับตารางรับสินคคค้้าาขอองลูกกกีีท่็ื ตารางครับส่งมีการอัปเดตเลคคอร์ดมีการตัดสต็อกนะครับมีการโหลดสินค้าใช้รถฟล์คลิฟ์ในการตาัดแล้วก็ขึ้นรถฟล์คลิฟ์มีการตรวจสอบของว่าตรงกับออเดอร์ของสินค้าไหมอันนี้คือหน้าที่พื้นฐานของคลังสินค้าที่ปฏิบัติอยู่ปัจจุบันนะครับรที่นี้ต้นทุนของการทํางานในคลังสินค้าก็จะเป็นต้นทุนหลกักๆเช่นต้นทุนในการรับต้นทุนในการเอารถฟล์คลิฟต์ตักไปเก็บ ต้นทุนในการจ่าย,ายค่าเก็บรักษาต้นทุนในการเอารถฟุกงีบไปตักสินค้าเพื่อเอาขึ้นรถบรรทุกและต้นทุนในการติดลาเบลต้นทุนในการห่อการแพ็คและสุดท้ายคือต้นทุนในการยกสินค้าใส่รถบรรทุกและออกไปจากคลังวันนั้นต้นทุนหลกักๆของคลังสินค้าก็จะมีประมาณนี้นะขึ้นอยู่กับกิจกรรมของแต่ละคลังว่ามีอะไรบ้างนะครับเรามาดูขั้นตอนการรับสินค้า,น,คานิดน,นึงโดยทั่วไปขั้นตอนการรับเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับงานของคลังสินค้าว่าเวลาลูกค้ามาส่งเนี่ย มีการตรวจสอบ QC ตรงตามสเปคตามรอดนั้นไหมนะครับพอตรวจสอบเสร็จปุ๊บเขาจะระบบเขาจะถามว่ามีบาร์โค้ดติดมาในแท็กของสินค้าไหมติดมาในผลิตไหมถ้ามีเขาก็จะยิงบาร์โค้ดนะก็สแกนบาร์โค้ดว่าได้รับสินค้าเพราะนั้นไอ้บาร์โค้ดตรงนี้สมมติว่า1นึ่ผลิตเนี่ยเขารวมหน่วยเป็นบาร์โค้ดเช่น1นึ่ผลิตมีสินค้าอยู่พันกล่องเวลายิงบาร์โค้ดปุ๊บมันก็จะเข้ามาในระบบ1000ันกล่อง,ท,งทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปนับไม่ต้องไปคีย์ทีละกล่อง เพราะนั้นไอ้บาร์โคดต,ตรงนี้เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับออเดอร์ของลูกค้าว่ามันเป็นเท่าไหร่แต่ถ้าไม่มีบาร์โคดระบบหรือบริษัทหรือคลังสินค้านั้นๆเนี่ยก็จะเจนเนอเรตแล้วปริ้นบาร์โคดไปแปะเพื่อให้รู้ว่าของเข้ามาล็อตไหนเบอร์อะไรนะฮะแล้วก็มีการบันทึกเรคคอร์ดในระบบว่าเป็นบริษัทไหนเวลาที่จะขายเนี่ยก็จะเรียงลําดับตามลำดับไฟฟ์โฟหรือเวลาต้องการจะดูสินค้าลอ็อตเนี่ยไอ้บาร์โคดมันจะอยู่กับสินค้า แล้วจะได้เช็คได้ว่าของที่เรานําไปเก็บนั้นเนี่ยมันเก็บอยู่ที่โลเคชันไหนซึ่งปัจจุบันเนี่ยระบบที่ใช้ในบริหารการจัดก,การสินค้าเนี่ยเป็นแบบคลังสินค้าออนไลน์ใช้ระบบออนไลน์สามารถดูได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะฉะนั้นระบบที่เป็นบาร์โค้ดจึงเป็นตัวหลักในการบริหารจาัดก,การสต็อกในคลังสินค้านะครับพอเสร็จแล้วก็จะอัปเดตในดัตเต้าเบสอัปเดตในนี้คือบันทึกว่ามีสต็อกเข้ามา1 0 0 0ยูนิต1น0่หน่วยนะครับจากนั้นเนี่ยพอสแกนบาร์โค้ดเสร็จปุ๊บเขาก็จะ move ไปโลเคชันคำว่าโลเคชันนี่คือ,อไปเก็บไว้ที่ไหน A B C โซนไหนชั้นวางเล็กที่อะไรนะฮะแล้วก็อยู่ที่จุดไหนของคลังสินค้าซึ่งเวลาเราจะตามเอาของเนี่ยไปส่งใกับลูกค้าเราก็จะสามารถวิ่งไปตามโลเคชันที่เราสแกนเอาไว้นะครับเสร็จแล้วพอไปถึงโลเคชันที่เราเราจะของไปเก็บเราต้องสแกนสแกนโลเคชันในบาร์โค้ดหรือสแกนในเครื่อง สแกนยิงบาร์โค้ดว่าเออของที่เราเอาเข้ามาในวันนี้จากบริษัทกรเนี่ยอยู่ที่โลเคชันนี้นะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีใครย้ายไปก็จะมีการสแกนออกนะและโลเคชันที่มีการวางปุ๊บเนี่ยในระบบมันก็จะบอกว่ามีคนเอาของไปวางแล้วมันก็จะไม่สามารถวางสินค้าอื่นได้แล้วก็จะเอาไปวางในจุดๆอื่นที่เป็นเป็นโลเคชันที่ว่างอยู่นะเพราะฉนั้นระบบบริหารออนไลน์ของคลังสินค้าเนี่ยทุกๆโลเคชันในคลังสินค้าเนี่ยก็จะถูกระบบในโปรแกรมแล้วก็ เรายิงบาร์โค้ดในโปรแกรมหรือว่าโลเคชันไหนระบบนั้นก็จะถูกปิดแล้วก็สินค้าเขาจะรู้ว่าเป็นอะไรไปวางนะครับพอเสร็จแล้วก็สแกนโปรดักต์ป้าสินค้าคืออะไรบ้างเป็นนมเป็นสินเ,เป็นน้ำผลไม้หรือว่าเป็นน้ําดื่มอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เอาของวางนะซึ่งาการวางเนี้ยก็มีหลายแบบวางในชั้นวางเป็น Selective ฟ l c k หรือว่าเป็นลักษณะได้ In แล g นะครับ พอเสร็จแล้วก็อัปเดตสต็อกอันนี้คือกระบวนการรับสินค้าพระเกิจกรรมหรือต้นทุนที่เกิดจากการทํางานในคลังสินค้าก็จะประกอบด้วยเงื่อนไขพวกนี้นะครับแล้วก็เอาแฟ้มเอกสารไปเก็บนะฮะคือเอกสารใบส่งของหรือเอาไปฝากให้ทางบัญชีมีการบันทึกสต็อกคีย์สต็อกแล้วก็วางบินค่าเอกสารหรือว่าค่าสินค้าที่มีการซื้อจากลูกค้านั่นเองนะครับมาดูขั้นตอนการจ่ายขั้นตอนการจ่ายสินค้าเนี่ยเวลาที่ออเดอร์ของลูกค้าเข้ามาที่ระบบของบริษัท ในออนไลน์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบออนไลน์ก็มี2แบบก็คือออเดอร์ฟอร์มระบบ ERP เลยลูกค้าคีย์ผ่านเว็บออนไลน์มาเลยหรือลูกค้าแฟกมาซึ่งปัจจุบันก็ยังพอพอมีอยู่ว่าลูกค้าไม่สามารถหรือว่าไม่มีเครื่องมือในการคีย์ออนไลน์สั่งออเดอร์มาอาจจะแฟกเอกสารมาก็จะมีน้องๆ CS หรือฝ่ายเซลล์คีย์ออเดอร์เข้าไปในโปรแกรมพอคีย์ออเดอร์เข้ามาปุ๊บก็าจะา allocate วน v e n t ่อ y order คำว่า allocate วน v e n t ่ออ order หมายความว่า ถ้าเที่ยวรถที่ลูกค้าสั่งมาไม่เต็มเที่ยวรถเขาจะไปรวมกับรถอีกคันหนึ่งหรือเอาอ,ออเดอร์ไปจัดโซนเช่นลูกค้าอยู่โซนสม,มุทรสาครก็จะใส่รถคันเดียวกันไปส่งกรณีไม่เต็มคันรถแต่ถ้าเต็มคันรถก็จะใช้รถหนึ่งคันไปส่งลูกค้าได้เลยก็จะไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ถ้าลูกค้าสั่งชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็จะออ,ออเดอร์มารวมและจัดเป็นโซนนิ่งในการบิ่งนะเช่นสม,มุทรสาค,นคนรนครปฐม อันนี้คือ,อย่านเดียวกันก็สามารถใช้รถคันเดียวกันไปส่งได้เลยแต่ถ้าเทนบางนาชนบุรีอย่างเงี้ยก็จะลดอีกหนึ่งคันนี่เรียกว่า allocate w i n t o r y order เสร็จแล้วก็จะไปหยิบสินค้าในคลังสินค้าที่เราวางไว้เรียงตามลำดับ FIFO นะครับก็จะปิ้นเอกสาร picking list ว่าเอกสารมีอะไรบ้างแล้วก็พนังกางานขับรถโฟล์คลิฟ์พอได้รับใบสั่งออเดอร์เขาก็จะไปหยิบสินค้าตามที่ระบุตาม picking list ว่าของเนี้ยควรจะเอาตัวที่เข้าก่อนออกก่อน นะพอไปถึงสินค้าก็จะสแกนบาร์โคดว่าสินค้าที่เราเคยวางตอนที่เขารับัเนี่ยถูกสแกนออกไปแล้วนะว่าจะเอาไปกี่หน่วยกี่หีบกี่หอ่อเสร็จแล้วพอยิงบาร์โคดออกปุ๊บเขาก็จะยิงโลเคชันว่าโลเคชันนี้จะว่างก็จะเอาสินค้าที่รับจากทัพเทอร์อีกเจ้าหนึ่งเนี่ยเข้าไปวางได้ซึ่งเราต้องแก้งระบบให้ระบบมันทราบว่าของออกไปแล้วโลเคชันว่างแล้ว พร้อมที่จะวางสินค้าอีกรูปแบบหนึ่งเข้ามานะครับเสร็จแล้วก็จะอัปเดตสต็อกอัปเดตสต็อกให้ทราบว่าของมีการออกไปนะครับเสร็จแล้วก็เอา Move Product t s t t g ตจิงคือเอาของไปกองไว้คือกองไว้เนี่ยหมายความว่าการทำงานในเรื่องของคลังสินค้าเนี่ยมีการใช้เรื่องของรถโฟล์คลิฟเอาไปกองไว้คือรถ1นึคันอาจจะขนทีละ24พาเลท12พาเลท48พาเลทเนี่ยเขาก็ค่อยมูฟทีละพาเลทหรือมูฟทีละ2พาเลทขึ้นอยู่กับ ปริมาณของรถโฟล์คลิฟต์หรือว่าชนิดของสินค้านั้นๆว่าบางได้ไหมนะแล้วก็ไปกองรอคือกองรอทีเดียวนะพอรถมาถึงปุ๊บค่อยเอาสินค้าขึ้นรถแล้วก็เอาขึ้นทีเดียวเลยโดยที่ย้ายมาครั้งเดียว12แล้วก็เอาขึ้นครั้งเดียวเลยครั้งละ12จะได้ไม่เสียเวลานในการในการทํางานนะครับคือเอามากองรอไว้เลยว่าออเดอร์นี้ประกอบด้วยสินค้าอะไรบ้างนะพอรถมาถึงปุ๊บก็จะโหลดขึ้นพอโหลดขึ้นเนี่ยก็คือจะใช้เวลาในการโหลดประมาณ10-15นาทีขึ้นอยู่กับ ตัวหน้างานด้วยว่าเป็นลักษณะยังไงนะครับอันนี้คือลักษณะาการจ่ายนะครับภรกิจกรรมในทางสินค้าที่เล่ามาทั้งการรับการจ่ายเนี่ยก็จะเกิดต้นทุนเกิดการทํางานเกิดค่าใช้จ่ายเช่นาการจัดเก็บตัวค่าแรงงานในเรื่องของพนักงานขับรถนะฮะค่าน้ำมันแก๊สรถโฟล์คลิป์นะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องของค่าเอกสาร บาร์โค้ดคาไฟฟ้าสัญญาณ Wi-Fi นะคะกล้องวงจรปิดรวมทั้งกล่องเลเอกสารต่งตางอันนี้คือต้นทุนทั้งหมดที่เราจะมาดูว่าเราจะมีแนวทางในการลดต้นทุนได้อย่างไรนะครับเสร็จแล้วก็อัปเดตสต็อกตัดออกจากระบบว่าสต็อกได้หายไปแล้วนะก็ะะจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของ inventory management นะครับมาดูเราได้พูดถึงกิจกรรมในคลังสินค้าไปทั้งหมดแล้วทั้งฝั่งรับและฝั่งจ่ายคราวนี้ถามว่าเราเราจะมีแนวทางในการลดต้นทุนได้อย่างไร อย่างแรกเลยก็คือลดข้อผิดพลาดในการทํางานถามว่าต้นทุนในของค้ังสินค้าเนี่ยจะไม่เหมือนกับต้นทุนขนส่งที่ต้องลดค่าน้ํามันต้องลดค่าทันค่านี่แต่ต้นทุนคลังสินค้าจะพูดถึงการกระบวนการในทํางานดังนั้นการไม่ยิงบาร์โค้ดการทําให้เอกสารไม่ถูกต้องนะการเสียเวลานับใหม่แม้กระทั่งหยิบสินค้าผิดเอาของไปเก็บผิดหรือว่าสับสนเรื่องโลเคชัน่นก็จะทําให้เกิดทานทํางานซ้ําซ้อนต้องไปทํางานใหม่ นับสต็อกไม่ถูกต้องทํางานซ้ําก็จะเสียเวลาเพราะนั้นการทํางานในคลังสินค้าการลดต้นทุนคือทําสต็อกให้ถูกต้องโลเคชันทำงานแล้วจบในขั้นตอนเดียวไม่ต้องวิ่งขับรถโฟรก์คลิฟต์วิ่งไปวิ่งมาดังนั้นเนี่ยการลดข้อผิดพลาดในกิจกรรมที่เล่ามาทั้งการรับการจ่ายเนี่ยเป็นหัวใจหลักในการลดต้นทุนของคลังสินค้าว่าทําแล้วถูกต้องไม่ต้องทําซ้ําไม่ต้องเดินหลายรอบและลรถฟล์คลิฟต์ก็ไม่ต้องทํางานหลายครั้ง นะฮะตัดสินค้าก็ตัดสินค้าได้ตรงถูกตามที่ออเดอร์ของลูกค้านั่นคือการทํางานที่ถูกต้องจะได้ไม่ต้องไปทํางานหลาย,ลห,ลายหลายครั้งนะครับ 2. จริงๆแล้วการลดต้นทุนในคลังสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือการไม่เก็บสินค้าซึ่งมันจะไปสัมพันธ์กับการบริหาร cross stocking คำว่า cross dock ก็คือเอาของเข้ามาโดยปกติถ้าเรามาดูกิจกรรมคลังสินค้ารับเอาไปเก็บแล้วก็ค่อยจ่ายแต่ cross docking cross d o c k i n g เนี่ยก็คือรับ ไม่เก็บแล้วก็จ่ายเลยซึ่งเราจะไม่เสียเวลาในการทํางานหลายขั้นตอนแล้วก็ลดต้นทุนในการสินค้าแตกหักเสียหายระหว่างการทํางานด้วยแล้วก็ไม่ต้องทํางานหลายครั้งั่นคือนัดตารางคนเอาของมาส่งแล้วก็นัดตารางรถที่จะออกเพราะนั้นของมาปุ๊บก็เอาขึ้นรถออกอีกคันหนึ่งเลยโดยที่คลังสินค้าเป็นแค่ศูนย์รวมของสินค้าชั่วคราวเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ในการลดต้นทุนคลังสินค้าก็จะไปสัมพันธ์กับกลยุทธ์ในเรื่องของอินเวนทอรี่ที่ไม่ต้องการเก็บ แต่การทำคอสต์ด็อกกิ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำได้ทั้งหมดอาจจะเป็นแค่สินค้าบางประเภทเช่นสินค้าที่เป็นการเคลื่อนไหวเร็วก็คือกลุ่ม A ที่พร้อมที่จะส่งได้ทันทีเลยนะก็ต้องมาดูว่ามันสัมพันธ์กับลูกออเดอร์ลูกค้าได้อย่างไรโดยที่เราไม่จำเป็นต้องทำงานหลายรอบตักออกจากรถอีกคันหนึ่งขึ้นรถอีกคันหนึ่งแล้วก็ส่งไปหาลูกค้าได้เลยนั่นคือวิธีการลดต้นทุนในเรื่องของคอสต์ด็อกกิงนะฮะแล้วก็ลดค่าแรงงานค่าคนถ่ายค่าเชื้อเพลิงนะฮะแล้วก็ลด ปัญหาการสูญเสียในเรื่องของสินค้าแตหากหักเสียหายด้วยต่อมานะกลยุทธ์การลดต้นทุนคลังสินค้าอีกตัวหนึ่งก็คือการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเช่นการใช้อุปกรณ์จะสังเกตว่าคลังสินค้าหนึ่งหนึ่งเนี่ยซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยคังสินค้าพื้นที่เนี่ยจะมีค่อนข้างราคาของข้างแพงดังนั้นคนที่บริหารจากการคังสินค้าที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะต้องใช้พื้นที่ทุกตารางเมตรรวมทั้งความสูงให้เกิดประโยชน์ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะจะเก็บ สินค้าได้เพิ่มขึ้นในขณะที่พื้นที่ยังเท่าเดิมอันนี้เป็นกลยุทธ์การใช้เครื่องมือขนถ่ายที่เหมาะสมกับสินค้าซึ่งตามรูปเนี่ยเราจะเห็นว่ารถโฟล์คลิฟต์กับชั้นวางเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันอย่างเช่นในรูปแรกถ้าเป็นรถโฟล์คลิฟต์เคาน์เตอร์บาลานซ์ซึ่งรถเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บาลานซ์เนี่ยข้อดีมันก็คือ,อทนทานและก็สามารถยกสินค้าได้แข็งแรงแต่มันจะกินลัศมีวงเลี้ยวถ้าเราจะเห็นเราจะเห็นว่ารถเคาน์เตอร์บาลานซ์เนี่ย ถ้าเราจะใช้รถคาเต,เตอร์บาลานเนี่ยเราต้องใช้ซอยทางเดินระหว่างารถช่องสินค้าเนี่ยประมาณ3เมตรแปหรือสเมตรซึ่งเราจะเสียพื้นที่ว่างเปล่าแทนที่เราจะเอาพื้นที่ว่างตรงนั้นเนี่ยมาวางสินค้าได้อีกชั้นหนึ่งหรือกองหนึ่งหรือแถวหนึ่งนะเราก็เลยมาใช้รถประเภทลิสทักซึ่งลิสทักเนี่ยมันจะแคบและมันจะยกได้สูงถึง11ชั้นนะฮะแล้วก็สามารถลดซอยทางเดินลงเนี่ยให้เหลือแค่ 3เมตรหรือ2.8เพรานะฉะนั้นถ้าเป็นรูปตามบริษักเนี่ยเราจะเห็นว่าสินค้าสามารถวางได้2แถวนะก็จะใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าซึ่งพื้นที่สีขาวของรถเนี่ยตรงนี้คือพื้นที่เสียประโยชน์อีกตัวต่อมานะก็คือใช้วกเทเลหรือว่าพวก V&A n รถ V&A n เนี่ยจะเป็นรถที่แคบแล้วก็ประจําซอยทางเดินเราจะสังเกตว่ารถพกรฟกิลทั้ง3แบบเนี่ยถ้าเป็นรถ V&A n เนี่ย ก็จะสามารถใช้ซอยทางเดิมเนี่ยสามารถเรียงสินค้าได้3มแถวคือมันจะแคบลงและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้คุ้มค่ามากกว่าประเภทเคาน์เตอร์บาลานและลิสทักนะครับอันนี้คือลักษณะการประยุกต์ใช้คือใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้คุ้มค่าที่สุดคือเาต่อตารางเมตรนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องใช้พื้นที่ของความสูงตัวต่อมาก็คือพวกคัง ASRS นักศึกษาอาจจะได้เรียนในหนัวข,ข้อเรื่องทางสิค้าอัตโตมนมัติอุปกรณ์ถ่ายไปบางส่วนแล้วแต่นี่คือเทคนิคในการลดต้นทุนก็คือประยุกต์ใช้เครื่องมือให้มันเหมาะสมและใช้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับถ้าเราลองมาดูนิดหนึ่งว่าการลดพื้นที่และใช้พื้นที่มันคุ้มค่าเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้ลิสทักเนี่ยเราเสียพื้นที่ในการทางเดินเยอะมากแต่ถ้าเราใช้พวกตัวท,ทีครับถ้าเราใช้พวกเคาน์เตอร์บาลานซ์เนี่ยเราใช้พื้นที่ทางเดินเยอะมากแล้วก็ แต่ข้อดีคือรถสามารถส่วนทางกันได้แต่ถ้าเป็นดิสทักเราจะใช้พื้นที่แคบลงแต่รถก็อาจจะวิ่งเป็นลักษณะวันเวคือวิ่งทางเดียวนะแต่ถ้าเป็นลักษณะเทเล่นเนี่ยก็คือแคบลงอีกแล้วก็เก็บของได้เพิ่มขึ้นในขณะที่ซอยทางเดินก็จะเป็นลักษณะวันเวคือห้าวิ่งส่วนทางกันอันนี้คือเทคนิคในการปรับปรุงพื้นที่ของคลังสินค้านักศึกษาไปอ่านอูเพิ่มได้นะครับต่อมานะฮะอาจจะประยุกต์ใช้ชั้นวางเพราะฉะนั้น สังเกตว่าถ้าเราใช้รถลิสช,ชักเนี่ยเราจะต้องไปสัมพันธ์กับรถที่สามารถยืน่นยื่นแขนออกไปตักได้ทีละ2พาเลตแทนที่เราจะตักเลิตต,ต่อเลตเนี่ยเราสามารถเอื้อมเข้าไปตักช้นในได้ด้วยคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องตกักเลตต,ต่อเลตคือรถลิสช,ชักเนี่ยหรือดับเบิลดิฟลิสชักเนี่ยสามารถตักได้ทีละ2แถวนะมันก็จะไปสัมพันธ์กับการออกแบบชั้นวางหรือโลแเลเยอัลของคลังสินค้าด้วยส่วนหนึ่งนะครับต่อมานะครับการลดต้นทุนคลังสินค้าอีกแบบหนึ่งก็คือ การวางทับสินค้าโดยใช้ pallet ช่วยอันนี้เป็นรูปของตัวอย่างว่าการวางสินค้าแบบ b ็อกส s t a กก i n g เนี่ยสามารถเทินสินค้าได้เลยโดยที่เราเอา p a l l มาวางก่อนถ้าเราวางเฉพาะสินค้าสินค้าอาจจะโค่นหรือแตกหักเสียหายได้แต่ถ้าเราเอา pallet ที่เป็นมาตรฐานเนี่ยมาวางเสร็จแล้วเราก็สามารถเทินเทินซ้อนขึ้นไปได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะสินค้าเหมือนกันว่าลักษณะสินค้าถ้าเป็นกล่อง ที่เป็นขวดที่สภาพแข็งแรงเนี่ยมันก็สามารถเทินได้3ชั้น2ชั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ามันรับน้ำหนักได้มากข,าขนาดไหนนะถ้าเทินมากเกินไปเนี่ยกล่องด้านล่างอาจจะยุบอันนี้ก็ต้องไปดูลักษณะข,ของโมเดลสินค้าเหมือนกันว่าถ้าเป็นกระสอบก็เทินไม่ได้แต่ถ้าเป็นกล่องสินค้าที่เป็นลักษณะขวดอย่างเงี้ยก็สามารถเทินได้แล้วก็ไม่โค่นด้วยนะฮะก็ต้องไปดูลักษณะข,ของความสูงพื้นที่ในการจัดเก็บรวมทั้งเลยเอาคังด้วยนะครับต่อมานะฮะเทคนิคอีกหนึ่งก็คือการกําหนดทิศทางในการจัดเก็บ ก็คือเลเยอร์บางครั้งและหลายครั้งเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่มากเลยแต่บางสินค้าขวางประตูวางสินค้าแล้วไม่เหมาะสมเนี่ยก็อาจจะทําให้วางสินค้าได้น้อยขึ้นเราอาจจะปรับทิศทางในการวางสินค้าให้ให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ขวางประตูสัมพันธ์กับทานทำงานนะฮะก็จะมีแบบ IL2 IL s t o r เอ e สคือวางชนชนชนไปเลยเราจะได้ไม่ต้องเสียพื้นที่ในการทางเดินกับแบบที่2 Backto Back, back Sto r a g e ก็คือเราจะตัดซอยคือเอาสินค้าที่เป็นลนักษณะน้อยๆเนี่ยมาจัดแบ็ก แล้วก็สามารถประยุกต์ในการวางเนี่ยคือกองรวมกองรวมกองรวมและมีซอยทางเดินเข้าถึงสินค้าได้ง่ายนะครับอีกแบบที่3คือ s i d e to back storage ก็คือสามารถวางน้านข้างได้ด้วยแต่าการเข้าถึงสินค้ามันก็จะทําให้เข้าง่ายขึ้นและเราก็สามารถที่จะขายของได้ตามปกติเพียงแต่เราประยุกต์การวางสินค้าให้ทันสมัยนะครับอีกแบบต่อมาคือ off center device line เนี่ยคือเป็นลักษณะการแบ่งสินค้าตามหมวดหมู่เพื่อให้สินค้ามันกระจอง กระจุกอยู่ตรงกลางแล้วเราก็สามารถเดินวนได้คือลักษณะถนนวันเวยนะเส้นวงเวียนใหญ่อย่างเงี้ยเราสามารถเข้าได้ถูกถึงทิศทางแนะล้วรถจะไม่ติดการออกแบบทิศทางในคลังสินค้าก็คล้ายๆกับการจราจรไม่มีสีแยกไฟแดงให้มันหมุนยังไงให้สินค้าเนี่ยไม่สามารถติดขัดกันได้นะั่คือลักษณะการออกแบบคลังสินค้าก็สัมพันธ์กับเรื่องของจราจรนะักศึกษาสามารถไปดูเพิ่มได้นะครับต่อมานะเราจะไปสัมพันธ์กับในเรื่องของต้นทุนในการจัดเก็บ พัสที่แล้วเราเรียนเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน ABC ABC คือกฎของพาเลโตพอเราจะเอามาใช้ในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าอันนี้อาจารย์ให้ดูประยุกต์ว่าชั้นวางที่เป็น l a กก i n g มันก็ไปสัมพันธ์แล้วพอที้เราจัดกลุ่มสินค้า ABC สิ็จปุ๊บเราก็เอาหมวด A ที่ใกล้ประตูนี่คือลักษณะสินค้าหมวด A หมวด A ก็คือเข้าใกล้ประตูทางเข้าออกซึ่งเราสามารถใช้คือขนมีการทํางานบ่อยขึ้น คือตักทุกวันขนทุกวันเนี่ยมันก็อยู่ใกล้กับออฟฟิศใกล้กับประตูจะได้ทํางานง่ายขึ้นรถโฟล์คลิฟก็ทํางานก็คือเข้าถึงสินค้าได้ง่ายนะฮะแล้วก็เปลืองค่าประหยัดค่าน้ำมันแต่ถ้าเป็นกลุ่ม B เราอาจจะวางห่างจากประตูนิดนึงเพราะว่าเราจะตักประมาณอาทิตย์ละครั้งหรือ2ครั้งนะครับก็คือานานๆได้ใช้ทีานานๆได้ตักทีานานๆได้ขนทีเนี่ยเราก็วางไกลๆนะฮะวางไกลๆหน่อยคือโซนนิ่งในการมาสินค้าเนี่ยก็ไปสัมพันธ์กับเลเอาครั้งด้วยส่วนถ้าเป็นกลุ่ม C ถ้าเราจัดอันดับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็วางท้ายคังท้ายคังตรงนี้เนี่ยปีหนึ่งเราอาจจะตัดแค่สี่หครั้งหรือในนานไปครั้งนึงเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเวลาไปตรงนั้นเพราะฉะนั้น A,B,C หรือว่ากฎของพาเลโตเวลาเราพูดถึงงานของโลจิสติกคังสินค้ากับสินค้าของคังเนี่ยจึงไปคู่กันเสมอว่าจัดอันดับ A,B,C แล้วจะเอาไปวางผังเลเยอนะร์อย่างไรมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้เนี่ยก็จะมีลักษณะ A,B,C เหมือนกันแล้วก็มีซอยทางเดินเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็จะมีควาว่าเดยสต็อกเด s t สต็อกคือสินค้าที่ไม่ค่อยจะขายเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนนะครับและแหลกไฟ f IF o โฟว่า ABC ควรอยู่ตรงไหนเพราะฉนั้นพอเรามาจัดลาดับมาจัดลำดับมาจดดับ ABC เราจะเห็นว่าเดยสต็อกเนี่ยเราวางอยู่ไกลประตูไปเลยนะครับแล้วก็แ a ลกกิ้งเนี่ยเราก็จัด ABC เหมือนกันนะักนะศึกษาอาจจะดูไม่เห็นสีนะว่าเฮ้ยโซนนี้อาจจะเป็นกลุ่ม B หรือว่ากลุ่ม C เพราะอยู่ไกลประตู แต่ถ้าเป็นแหลกกิ้งตัวนี้ก็จะมีกลุ่ม C กลุ่ม B อยู่ตรงนี้และกลุ่ม A อยู่ด้านหน้านะครับกับชั้นวางตัวนี้ในเรื่องของกลุ่มบะกลุ่ม C ฮะที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็จะอยู่ท้ายท้ายท้ายแหลกพอกลุ่ม B ก็อยู่ตรงกลางและกลุ่ม A ก็อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ชั้นที่3ามนะฮะที่3ก็คือกลุ่ม C ก็อยู่ข้างหลังนะฮะเาก็กลุ่ม B อยู่ตรงกลางแล้วก็กลุ่ม C กลุ่ม A อยู่ข้างหน้าจะสังเกตว่า ในการจัดเลเยอร์โซนนิ่งที่เป็นลักษณะแบบง่ายเนี่ยก็คือสีแดงจะเป็น A จะอยู่ใกล้ประตูเพื่อให้เข้าถึงสินค้าได้ง่ายและตักออกได้เลยส่วนสีเขียวเป็นกลุ่ม B อยู่ตรงกลางและสีสีฟ้านะฮะถ้าสไลด์สไลด์ไม่ชัดก็ลองดูอีกทีนึงว่าสไลด์ที่เป็นตัวท,ท้ายท,ท้ายคลังเนี่ยก็จะเป็นกลุ่ม C คือเอววางไว้ข้างหลังเพราะนา,นานเราไปจับนะคะับแต่ถ้าเป็นลนักษณะ เอมันก็จะทําให้งานง่ายคือลักษณะของ abc จะทําให้เราทํางานน้อยลงลดเวลาในการเดินทางแล้วก็เสียค่าน้ํามันค่าเชื้อเพลิงน้อยลงแล้วก็สินค้าไม่แตกหักเสียหายนะครับนี่คือลักษณะกลยุทธ์ในการลดต้นทุนของทางสินค้ามาดูอีกเทคนิคหนึ่งทีออ่ระดับความนิยมแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะเรียกว่าการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม จริงๆการวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดแลวก็ยากแต่ใน,ในเบื้องต้นนี้อาจารย์จะเล่าเฉพาะไอเดียแล้วก็วัตถุประสงค์หลกักๆมาฮะถามว่า A,B,C ในต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยที่แปลว่า Activity Based Costing เนี่ยคืออะไรนะครับมาดูกันนะฮะจริงๆวัตถุประสงค์ของระบบต้นทุนฐานกิจกรรมเนี่ยก็คือเป็นลักษณะข,ของงานโลจิสติกและถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อจัดสรรต้นทุนโดยมี เพื่อป้องกันจากความสูญเปล่าในการทํางานหรือกิจกรรมที่ก่อไม่ก่อให้เกิดมูลค่าในการดำเนินธุรกิจนะฮะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานส่งผลให้ธุรกิจหรือว่าระบบการโลจิสติกนั้นดีขึ้นว่าการที่เราทํางานตรงนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยมันอาจจะเป็นงานที่ไม่เกิดคุณค่าเราควรจะไม่ทําหรือเราทําแล้วเนี่ยไม่มีใครได้ไประโยชน์เราควรจะเลิกทำนะฮะแล้วก็ค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้น และก็หาแนวทางป้องไขได้ถูกต้องนะแล้วก็ขจัดความบิดเบือนที่เกิดจากการตั้งสมมติฐานที่ผิดพลาดและการจาัดสรรต้นทุนที่ไม่เหมาะสมเราลองมาดูความสําคัญของระบบ ABC ในโลจิสติกส์จะสังเกตว่าโครงสร้างต้นทุนแบบเดิมเนี่ยจำแ,แนกค่าใช้จ่ายตามกลุ่มทรัพยากรที่มีอยู่หรือยอดรวมของต้นทุนหรือกิจกรรมนะการคิดต้องุนของงานส่วนใหญ่ใช้วิธีหารเฉลีย่ยนะ ข้อมูลต้นทุนที่คาดเคลื่อนส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดว่าต้นทุนเนี่ยบางทีเราดูไม่ชัดเราดูไม่ชัดเจนพอเราไปบอยท่านอย่างนี้ยิ่เป็นการเพิ่มงานอีกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ABC ช่วยระบุสาเหตุแล้วก็จัดสรรต้นทุนที่ชัดเจนดังนั้นเนี่ยระบบการจัดชานต้นทุนโลจิสติกแบบ ABC เนี่ยเป็นที่นิยมที่เราเอามาใช้แต่ว่าก็ต้องปรึกษาระเบียบหรือศึกษาข้อกาหนดหรือว่าศึกษารายละเอียดของงานให้ชัดเจนว่าควรจะเอามาใช้รูปแบบใดบ้างเช่นสินค้าและประกันเป็นยังไง ลูกค้าเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ช่องทางการจัดสินค้าแล้วก็รูปแบบการขนส่งรวมทั้งระบบบรรจุภัณฑ์ในงานด้วยว่ามันเหมาะสมกับการจะเอาต้นทุนมาใช้ไหมนะครับเรามาดูการคิดต้นทุนแบบเดิมต้นทุนแบบเดิมเนี่ยเราจะคิดแบบด้านบุคลากรด้านพื้นที่ด้านเครื่องจักรอุปกรณ์วัสดุดใช้งานแล้วก็วัสดุดสิ้นเปลืองและออกมาเป็น total cost หรือว่า overhead cost คือค่าส่งคุ้มต่างๆแล้วแยกออกมาเป็น product a product b product c product d ว่าต้องเสียต้นทุนแต่และอันเป็นเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นต้นทุนฐานกิจกรรมในคลังสินค้าเนี่ยเราจะสังเกตว่าเราจะแยกกิจกรรมออกเป็นซึ่งกิจกรรมหลักของคลังสินค้าเนี่ยตามตัวอย่างเนี่ยมีอยู่3กิจกรรมคือการตรวจรับสินค้าจัดเก็บสินค้าหยิบสินค้าแล้วก็จ่ายสินค้าเพราะฉะนั้นต้นทุนฐานกิจกรรมจะแยกออกมาเป็นแต่ละกิจกรรมว่าแต่ละกิจกรรมในแต่ละโปรดักเนี่ย เสียเงินเสียค่าใช้ใจ่ายเท่าใดเพื่อที่เราจะจัดการได้ง่ายแล้วก็ลดต้นทุนตัวที่มันทำไมฮะมีผลกระทบมากที่สุดก่อนเพราะว่ามันไม่มันแยกออกมาเป็นหมวดหมวดนะครับเองมาดูตัวอย่างนะครับเพราะเราเราลองมาดูตัวอย่างว่าค่าใช้ใจ่ายด้านบุคลากรสมมุติค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเอ,อยู่ที่55,000 50, บาทเพราะฉะนั้นกิจกรรมในการคิดต้นทุนเนี่ยเขาจะคิดสินค้าเป็นกล่องว่าตกลงเนี่ยบุคลากรเนี่ยหกล่องเนี่ย หรือว่าคนคนนึงเนี่ยตอกล่องมีต้นทุนในการทํางานกี่บาทกิจกรรมในการจัดเก็บในชั้นวางเนี่ยค้างละก,กี่บาทกิจกรรมหยิบสินค้าเป็นกล่องเนี่ยค้งละก,กี่บาทต่อกล่องนาทำงานเยอะก็จ่ายเยอะทํางานน้อยก็จ่ายน้อยเลยคิดเป็นรายชิ้นกิจกรรมการหยิบสินค้าเป็นชิ้นเนี่ยคิดเป็นชิ้นละกี่บาทดังนั้นเนี่ยถ้าการคํานวณต้นทุนแบบเดิมเราจะเห็นว่าบุคลากรเราจ่ายเงินเดือนไป5 0 0 0 0น จ่ายค่าพื้นที่แสนห้าจ่ายค่าเครื่องจักรอุปกรณ์สามแสนแล้วก็วัสดุสิ้นเปลืองอยู่ที่ห้าห้าหมื่นรวมต้นทุนหนึ่งล้านบาทแต่พอมาคําคนวณกิจกรรมเนี่ยเราจะเป็นกิจกรรมตรวจรับสินค้าเป็นกล่องหนึ่งแสนบาทนะกิจกรรมจัดเก็บสินค้าชั้นวางเนี่ยกี่ครั้งรวมแล้วสามแสนห้ากิจกรรมจัดสินค้าเป็นกล่องสองแสนห้า กิจกรรมหยุดสินค้าเป็นชิ้นอยู่ที่3 0 0 0 0 0รวมเป็น1ล้านเท่ากันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มองเป็นด้านบุคลากรพืน้นที่เครื่องจกักรและวัสดุสิ้นเปลืองแต่เรามองเป็นกิจกรรมในการทํางานนั้นๆว่าแล้ววัสดุสิ้นเปลืองในแต่และกิจกรรมเนี่ยมันเสียเท่าไหร่ควรจะเป็นรถตัวไหนนะครับแล้วก็กระจายไปเป็นแต่และกิจกรรมไปเราลองมาดูตัวอย่างนะครับอย่างนี้บริษัทเนี่ยมีอยู่3บริษัทคือบริษัท A บริษัท B บริษัท C เพราะฉะนั้นบริษัท A บริษัทบริษัทเนี่ยเราจะมีข้อต้นทุนว่าแต่ละบริษัทมีต้นทุนในการทํางานเท่าใดบริษัท A ปริมาณสั่งซื้อเนี่ยทุกๆบริษัทสั่งซื้อร้อยชิ้นเท่ากันแต่จนนํานวนครั้งในการสั่งซื้อของ A อเนี่ยห้าครั้งต่อเดือน B สี่ครั้งต่อเดือนในขณะที่ C เนี่ยสั่งซื้อสิบครั้งต่อเดือนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยปริมาณการสั่งซื้อต่อครั้งเนี่ยบริษัท A ซื้อยี่สิบชิ้นต่อครั้งะ C ซื้อยี่สิบห้าช ถ้าเราจะบริการ3บริษัทเนี่ยเวลาเขาสั่งของมาที่ศูนย์จ่ายสินค้าเนี่ยเราจะมีต้นทุนในการบริหารจัดก,การเท่าใดใครแพงที่สุดนะครับคือไอเดียเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาดูเรื่องของกิจกรรมการหยิบออกจากชั้นวางจำแนกตามลูกค้าเนี่ยถ้าเกิดเอาขับรถฟิปไปหยิบมาเนี่ยถ้าหยิบเป็นรายชิ้นเนี่ยบริษัทเเนี่ยไม่ได้หยิบเป็นลายชิ้นนะฮะก็คือชิ้นละศูนย์บาทบริษัท B เนี่ยหยิบ20ชิ้น และบริษัท C ีเนี่ยหยิบร้อยชิ้นนะครับถ้าหยิบสินค้าเป็นกล่องบริษัท A หยิบ5กล่องนะฮะก็คือหยิบหครั้งนะฮะแล้วก็บริษัท B เนี่ยหยิบ4กล่องแล้วก็บริษัท C เนี่ยหยิบมาเนี่ยศูนย์ครั้งนะครับการเคลื่อนย้ายสินค้าไปหยิบเนี่ยบริษัท A ไป5ครั้งบริษัท C ไป4ครั้งและบริษัท C เนี่ยไป10ครั้งให้ดูการหยิบต่อครั้งว่าเราทํางานเยอะกับทํางานน้อยเนี่ยต้นทุนมันเป็นเท่าไหร่นะครับ ทีนี้เรามาลองดูตัวอย่างถ้าเกิดต้นทุนการปฏริบัติงานหนึ่งครั้งเนี่ยต้นทุนกิจกรรมต่อหน่วยในยแต่ละกรรมเป็นอย่างนี้สมมติการหยิบสินค้าออกจากชั้นวางเนี่ยหชิ้นเนี่ยสิบบาทต่อชิ้นนะฮะถ้าหยิบเป็นกล่องเนี่ยจ่ายสิบบาทแต่ถ้าหยิบออกจากชั้นวางเป็นกล่องนะฮะคือเป็นชิ้นกับเป็นกล่องคือชิ้นเนี่ยใน1กล่องอาจจะมีร้อยชิ้นก็คือหยิบชิ้นละชิ้นแต่ชิ้นละสิบบาทแต่ถ้าหยิบเป็นกล่องเอามาเป็นกล่องเลยเนี่ย คือกล่องละ15บาทและการเคลื่อนย้ายไปหยิบแต่ละครั้งเนี่ยเสีย50บาทต่อให้หยิบเป็นชิ้นแค่ชิ้นเดียวก็เสีย50บาทต่อให้หยิบเป็นกล่องเดียวก็50บาทนะก็คือวางเป็นชิ้นกับวางเป็นกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนของลูกค้าแต่ละรายจะคำนวณโดยเอาต้นทุนคูณปริมาณนะครับเราลองมาดูบริษัท A เนี่ยหยิบสินค้าเป็นชิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ย สินค้าของบริษัท A ไม่ได้หยิบเป็นชิ้นแต่หยิบเป็นกล่องนะเราไม่ได้หยิบเป็นชิ้นก็คือมีต้นทุน0นบาทแต่บริษัท B หยิบสินค้า20ชิ้นก็คือชิ้นละ10บาทเป็น200บริษัท C เนี่ยหยิบสินค้า10ชิ้นนะหยิบสินค้า100ชิ้นชิ้นละ10บาทรวมแล้วเนี่ยก็คือ1000บาทแต่บริษัท A หยิบสินค้าเป็นกล่องหยิบครั้งละ5กล่องเป็น15บาทต่อกล่องก็คือ75บาทนะ บริษัท B หยิบสินค้า4กล่องนะหยิบสินค้าเป็นสกล่อ,องยีบกล่องครั้งละ15บาทก็เป็น60บาทแต่บริษัท C เนี่ยไม่ได้หยิบเป็นกล่องคือหยิบเป็นชิ้นนะก็คือมีต้นทุนเป็นศูนย์การเคลื่อนย้ายไปเก็บสินค้าเนี่ยครั้งละ50บาทถ้าบริษัท A เนี่ยเราเอาไปเก็บเนี่ยหครั้งเราจ่ายครั้งละ50เป็นเงิน250นะถ้าบริษัท B นะครับเราไปเก็บ4ครั้งครั้งละ50 เป็น200บาทและถ้าบริษัท C เนี่ยเราเอาไปเก็บ10ครั้งครั้งละ50บาทรวมเป็นเงิน500พอเรามาดูต้นทุนรวมเราจะเห็นว่าบริษัท A เนี่ยมีต้นทุนรวมอยู่ที่325บาทบริษัท B มีต้นทุนรวมอยู่ที่460บาทและบริษัท C เนี่ยมีต้นทุนรวมที่1,500บาทนั่นหมายความว่าถ้าบริษัท B ตัวที่ครับถ้าบริษัท C เอาสินค้ามาส่งสินให้เรา หรือสั่งสินค้าจากเราเนี่ยเราทำงานแล้วเสียเงินมากถึง1 5 0 0บาทคือหยิบสินค้าเป็นชิ้นเนี่ยข้อเสียมันคือจ่ายจ่ายค่าสินค้าที่แพงแต่ถ้าบริษัท A ไม่สั่งสินค้าเป็นชิ้นสั่งสินค้าเป็นกล่องแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยให้สั่งทีละ5กล่องเราจะมีต้นทุนที่ต่ำที่สุดคือ325บาบาทนั่นหมายความว่าเราจะต้องผลักดันให้ลูกค้าเนี่ยสั่งสินค้าเป็นกล่อง อย่าสั่งสินค้าเป็นชิ้นเราจะทำงานแล้วเราจะเสียต้นทุนน้อยที่สุดอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆของ ABC ที่อาจารย์นอามาให้ดูเป็นแนวคิดนะครับต่อมานะครับต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ที่สำคัญพอๆกับเรื่องของ ABC ก็คือการวิเคราะห์และการบริหารต้นทุน ABC นี่แหละแต่การวิเคราะห์เรียกว่าการวิเคราะห์ Value Stream Mapping หรือว่า VSM ซึ่ง VSM เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะมองเรื่องของเวลามองในเรื่องของต้นทุนมองในเรื่องของกิจกรรมด้วยว่าแต่กิจกรรมเป็นยังไงมัน VSM เนี่ยก็ฝากให้ษาไปอ่านเพิ่มแต่นี้อาจารย์จะให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าการวิเคราะห์ผังสายสายทานแห่งคุณค่าหรือ Value Stream Mapping เนี่ยทำยังไงนะฮะแรกก็คือวิเคราะห์การไหลของกิจกรรมว่านในแต่ละทํางานของคลังสินค้าเนี่ยมีกิจกรรม1 2 3 4 5แล้วก็จนกว่าสินค้าจะออก เสร็จแล้วก็หาอัตราการใช้ทรัพยากรว่าทรัพยากรเนี่ยใช้ไปกี่บาทต่อหนึ่งกิจกรรมเสร็จแล้วก็คำนวณต้นทุนออกมาเสร็จแล้วก็คำนวณต้นทุนต่อนหน่วยวิเคราะห์ผลที่ได้การศึกษาแล้วก็หามาตรการลดต้นทุนในเรื่องของ value stream mapping เราลองมาดูตัวอย่างนะครับถามว่า value stream mapping คืออะไร value stream mapping ก็คือเราต้องการหาสาเหตุที่แท้จริงของการทํางานว่าการทํางานที่แท้จริงแล้วเนี่ย บางทีต้นทุนที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราอาจจะมองไม่เห็นมันจริงๆก็ได้เหมือนภูเขาน้ําแข็งภูเขาน้ําแข็งที่เราเห็นเนี่ยถ้าให้เราเห็นจากภายนอกที่โผู่พื้นน้ําอาจจะเห็นนิดเดียวแต่ปัญหาหรือต้นตอที่แท้จริงมันอยู่ใต้น้ําแข็งเนี่ยที่เรามองไม่เห็นอันนี้เขาแสดงให้เห็นว่าปัญหาจริงๆอาจจะไม่ได้สูงที่เราจริงเห็นทุกวันแต่มันอยู่ที่งที่เรากาลังค้นหาอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ย Value Scepting เนี่ยเรากําลังหาข้อจํากัดหรือวิเคราะห์ปัญหาว่าข้อขวดของปัญหาอยู่ที่ไหน แล้วก็เวสคือของเสียหรือของที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอยู่ที่ไหนและยังไม่รับการแก้ไขเป็นยังไงนะครับสรุปแล้วไวรูปสเตมแมปปิ้งก็คือแก้ปัญหาจากการข้อมูลแล้วก็แปลงสภารเรามาดูภาพรวมของไวรูปสเตมเมปปิ้งจริงๆไวรูปสเตมเมปปิ้งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดดังนั้นการที่จะทําเรื่องนี้ได้เนี่ยต้องหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยแล้วก็วิเคราะห์ปัญหาให้เจอแท้จริงก็คือเริ่มแต่ต้นจนจบซึ่งต้องวิเคราะห์เรื่องของ v l u e a d d ในเรื่องของกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่ากิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าเช่น non value add คือ NVA และกิจกรรมที่ necessary but not value add คือมีความจำเป็นแต่ต้องอมีความจำเป็นต้องทำแต่ไม่มีคุณค่าในมุมมองของลูกค้าเช่นลูกค้าเนี่ยต้องการซื้อสินค้าชนิดหนึ่งเขาไม่ต้องสนใจว่า คุณจะห่อคุณจะแพ็คยังไงสิ่งที่เขาต้องการคือของที่เขาต้องการนั้นกิจกรรมพวกนี้คือมันมีความจําเป็นต้องห่อต้องแพ็คแต่ลูกค้าไม่ได้สนใจลูกค้าต้องการของที่ขายในหน้าร้านนะเรียกว่ากิจกรรมที่มีความจําเป็นแต่ไม่มีคุณค่าในสายตาลูกค้าโซนกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้ลูกค้าคือเช่นของสภาพดีของไม่แต่ขากเสียหายของสภาพสมบูรณ์อันนี้ลูกค้าชอบแต่ถ้ากิจกรรมที่ไม่เพิ่มคุณค่าเช่นการขนส่งลูกค้าไม่ได้สนใจว่าคุณจะใช้รถอะไรขนมา นะอะไรก็ได้ขอให้ของนะั้นไม่แตกหักเสียหายนะซึ่งรายละเอียดขอกล้างจะเยอะนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของไซเคิลไทม์อัพไทม์เชิงเวอร์ไทม์อันนี้สามารถไปอ่านดูเ,ดดเพิ่มเติมได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูภาพรวมของ v e s u s e ี m m a p p p n g จริงจริง u e s ุส e s t m a p p i p p เนี่ยเขาจะมองกิจกรรมตั้งแต่ต้นจนจบว่าแต่และอย่างใช้เวลาในการทำกี่นาทีและถ้าเราลดกิจกรรมตรงนั้นลงได้เนี่ยเราสามารถทำให้สินค้าและโปรดักตเนี่ย เร็วขึ้นสะดวกขึ้นลดเวลาลดลงจากที่เคยทําอยู่เช่นการรับสินค้าเอาของไปเก็บจ่ายให้ลูกค้าอาจใช้เวลา60นาทีเพราะฉะนั้นคอขวดของงานอยู่ที่ไหน v a l o c s t y Mapping ก็คือวิเคราะห์ว่าเฮ้ยคุณเสียเวลาในการรับนานเกินไปคุณเสียเวลาในการเอาของไปเก็บคุณเสียเวลาในการจ่ายสินค้าคุณเสียเวลาในการติดลาเบลจนทําให้ต้องเสียเวลารอตั้ง60นาทีถ้าเราลดเวลาตรงหนึ่งลงได้เนี่ยเราก็จะทํางานเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพดีขึ้น แล้วก็เสียต้นทุนในการทํางานเนี่ยน้อยลงเพราะฉะนั้นขอบเขตของงานของ Value s t e a m Mapping เนี่ยก็คือจะมองภาพรวมว่า,อ,าอะไรที่สามารถลดได้อะไรที่สามารถทําได้และอะไรที่สามารถขยับเวลาให้มันเร็วขึ้นสะดวกขึ้นถ้าเราต้องทํางานแข่งกับเวลาเพื่อที่จะทําให้ลูกค้าเนี่ยพึงพอใจนะครับส่วนรายละเอียดของ Value Stream Mapping เนี่ยก็จะมีเรื่องของอ Material Flow Information นะคร e v e n t นทอรี่เมนเทจเมนะฮะเวลานะครับ,เว,นะรบเวลาในการเปลี่ยนทายช่วงเวลาในการรอคอยสุดแล้วเวลารวมทั้งหมดเนี่ยต้องใช้เวลากี่วันเช่นถ้าเราจะผลิตสินค้าออกไปขายสู่ตลาดเนี่ยตัดเสื้อหนึ่งตัวเนี่ยเราต้องใช้เวลาทำกี่วันนะเรือของ value stamping m a p นะครับ, ing, รบเพราะนั้นช่วยหเห็นอะไรได้บ้างนะฮะก็มองเห็นกระบวนการในการทำงานที่ต่อเนื่องนะฮะแล้วก มองเห็นกระนการเดียวความต่อเนื่องการกำจัดเวสใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายนะการผังการไหลข้อมูลที่ไม่เกิดข้อขวดไม่ทำงานซ้ำซ้อนนะแล้วก็แก้ปัญหาที่ยุ่งยากก่อนนะแล้วก็แก้ปัญหาที่สามารถทําได้ก่อนแล้วก็ปรับปรุงอย่างเป็นระบบมองเห็นกระบวนการทั้งหมดก็คือตั้งแต่ต้นน้ำถึงกลางน้ําและมองเห็นกระบวนการในการทางานตั้งแต่ต้นจนจบเรามาดูตัวอย่างนะฮนะขั้นตอนการทาสปริแมปปิ้งก็หนึ่งเขียนขั้นตอนปัจจุบันว่า current value s t r เ a m mapping เนี่ยว่าอย่างเช่นในคลังสินค้า1น,นเนี่ยเราเริ่มต้นด้วย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7จนส่งของเนี่ยเรามีกิจก,กรรมในการทำงานอะไรบ้างมีกี่ครั้งมีกี่มีกี่จุดที่ต้องทำเขียนให้ครบเลยนะว่ากระบวนการที่เราทำเนี่ยว่าเป็นเท่ามีกี่กิจก,กรรมนะอันดับต่อมานะครับเราจะบันทึกเวลาระบุเวลาตัแต่ละกระบวนการว่าเอะเรารับสินค้าเราใช้เวลากี่นาทีเราเอาของไปเก็บ ใช้เวลากี่นาทีเรามีการหอ่อการแพคใช้เวลากี่นาทีเราขับรถออกมาเนี่ยจากคลังสินค้าหลังจากเก็บแล้วกี่นาทีพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยลูกค้าสั่งออเดอร์มาเราขับรถไปเก็บแล้วก็มีการหอ่อการแพคจนถึงเราเอารถขึ้นเอาของขึ้นรถเนี่ยรวมแล้วใช้เวลากี่นาทีเสร็จแล้วเนี่ยเราจะมาดูว่าเวลาที่เราทํางานทั้งหมดเนี่ยเป็นเท่าไหร่นอกจากนั้นเนี่ยอย่างวัดระยะทางระยะทางในที่นี้หมายความว่าเวลาขับรถโฟล์คลิฟเราขับไปตรงนี้ ใช้เวลาอยู่15เมตรถ้าเราไปอีกเส้นหนึ่งเหลือแค่13เมตรเพราะนั้นเวลาที่เราสามารถปรับเปลี่ยนเวลาหรือเส้นทางได้เนี่ยก็คือลดเวลาในเรื่องของค่าแรงงานลดเวลาเรื่องของพลังงานถ้าเราทําได้นะครับอันนี้ามตัวอย่างเนี้ยก็คือมองเป็นจับเป็นเวลาและเป็นระยะทางได้ด้วยนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแยกกิจกรรมว่ากิจกรรมใดกิจกรรมให้คุณค่ากิจกรรมใดกิจกรรมสูญเปล่ากิจกรรมใดกิจกรรมที่ ก้ได้ยากก็จะเป็นจุดแดงจุดเขียวจุดดานะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมาดูว่ามีกิจกรรมใดบ้างที่เพิ่มคุณค่ากิจกรรมใดบ้างที่ไม่ควรจะทํากิจกรรมใดบ้างที่ควรจะเสร็จกิจกรรมใดบ้างที่สามารถหาได้และมาลดบ้างเป็นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะฮะก็คือแว l u ลูประสิทธิภาพาทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่และถ้าเราติดตัดกิจกรรมนั้นออกเนี่ยเราจะสามารถทํางานเร็วขึ้นสมมุติ เรารับของเอาของไปเก็บจนกระทั่งเอาของออกไปเนี่ยใช้เวลาอยู่ที่60นาทีพอเราตัดกิจกรรมบางอย่างออกเราลดเวลาออกไป40เอ่นาทีเราเหลือเวลาการทำงานแค่40นาทีไอ้40นาทีตรงนี้แหละคือเวลาที่เราทำแล้วทำมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์นั่นคือลักษณะข,ของตัดตัดเหตุการณ์ออกไปว่าถ้าเราตัดเวลาในการทำงานตอนนั้นออกไปเนี่ยเราจะทำงานได้ดีขึ้นและมันเพิ่มเวลาให้เราไปทำงานอย่างอื่นได้ด้วยนะครับมาดูตัวอย่างที่เป็นเวลา เห็นไหมครับมาดูขั้นตอนที่5เนี่ยเห็นไหมครับว่ากระบวนการมันจะสั้นลงกระชับลงตัดเวลาที่ไม่จะเป็นออกไปแล้วก็ออกแบบกระบวนการใหม่ปรับปรุงผลที่เกิดขึ้นแล้วก็คำนวณเวลาว่าเวลาที่เราทำเนี่ยมันดีขึ้นหรือลดลงอย่างไงแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ลดผลดคุณภาพในการทํางานลูกค้ายังพึงพอใจและได้รับสินค้าตรงตามที่ลูกค้าต้องการเพียงแต่ว่าเราปรับปรุงกระบวนการทํางานของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับ จากที่ทำที่ทำ Value Stream Mapping มาให้ดูเนี่ยขั้นตอนนึกกิจ,จก,กรรมเนี่ยก่อนที่จะวิเคราะห์ Value Stream Mapping เนี่ยเราจะมีทั้งหมดอยู่16ขั้นตอนเออทษทีครับจะมี12ขั้นตอนหลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วเนี่ยเราสามารถตัดกระบวนการและขั้นตอนในการทำงานลงเนี่ยเหลือแค่7ขั้นตอนดังนั้นเนี่ยจาก12ตัดลง7ตัดไป5เพราะนั้นผลที่ได้เนี่ยเราจะลดลง41%นะครับ ระยะเวลาในการจับในการทำงานในครั้งนี้เนี่ยเราเนี่ยใช้เวลาก่อนที่เราจะวิเคราะห์ value stream mapping เนี่ย72นาทีนะฮะพอเราทำ value s t r e a m m a p p i n g เสร็จปุ๊บเนี่ยเราเหลือเวลาในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและอยากได้ผลเท่าเดิมเนี่ยเหลืออยู่แค่52นาทีดังนั้นเนี่ยเวลาที่ลดลงในการทำงานเนี่ยก็คือลดลง20นาทีซึ่งมีประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยเพิ่มขึ้นก็คือ27%นะคือลดลงได้27%ดดังนั้นเนี่ย ประสิทธิภาพก่อนที่เราจะปรับป,ปร,ร,ร,ปรบปุงประสิทธิภาพเนี่ยเราทำได้61.1%พอเราปรับปรุงประสิทธิภาพเสร็จแล้วเนี่ยเราเพิ่มได้85.5%ั่นะหมายความว่าเรามีเวลาในการไปทำงานตัวอื่นเอาเวลาไปการทำงานได้อื่นแล้วก็สามารถลดต้นทุนในการทำงานเนี่ยซึ่งจะทำให้บริษัทเนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอีก25.4% 25. อันนี้เป็นลักษณะข,ของการวิเคราะห์ value stream mapping โดยคร่าวๆที่สามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ เพราะนั้นในบทนี้การวิเคราะห์ต้นทุนค่างสินค้าเนี่ยก็ของขะเนื้อหาขอข้างเยอะอาจารย์ก็ขอจบการบรรยายแล้วก็ฝากนักศึกษากลับไปทบทวนแล้วก็ทำเป็นฝึกหัดท้ายบทด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ